ธรรมสอนครับเป็นผู้สอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสวนศรีวิทยาปัจจุบันผมมีอายุ34ปีเริ่มเล่นบาสเกตบอลครั้งแรกตอนที่มีอายุ12ปีเกมบาสเกตบอลเป็นเกมกีฬาที่ผมชื่นชอบมากที่สุดและผมให้ความสำคัญกับเกมบาสเกตบอลกับพอๆกับงานที่ผมทำปัจจุบันนี้ผมทำงานเป็นทนายความและใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานแล้วก็วันที่ว่างมาเป็นผู้สอนให้กับโรงเรียนถามผมว่าทำไมถึงมารับงานเป็นผู้สอนให้กับโรงเรียนสวนศรีวิทยาเพราะผมเห็นว่าทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสวนศรีวิทยาเนี่ยขาดผู้สอนแล้วก็ไม่มีนักกีฬาไปเกมบาสเกตบอลจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดนั่นคือจุดมุ่งหมายของผมนะครับผมคิดว่าผมผ่านช่วงเวลาตั้งแต่เด็กจนมาถึงวัยทำงานเพราะว่าผมได้เล่นกีฬาบาสเกตบอลช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผมในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลน่าจะเกิดขึ้นเมื่อปี2542คือการเป็นตัวแทนของโรงเรียนสวนศรีวิทยาไปแข่งขันในกีฬาจังหวัดของจังหวัดชุมพรในเกมการแข่งขันวันนั้นผมทำคะแนนได้สูงที่สุดของแมตช์การแข่งขันมันเลยเป็นความประทับใจที่อยู่ในใจผมตลอดมาเสมอและเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผมอยากมีส่วนร่วมในเกมกีฬาบาสเกตบอลความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบในโรงเรียนมัธยมผมได้สอบเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่อายุ19ปีจนถึงปัจจุบันผมจึงนำความรู้ความสามารถทั้งในด้านของการเป็นผู้สอนการเป็นผู้เล่นมาใช้สอนเด็กๆในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลแต่ทีมของเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับผมเลยเข้าร่วมโครงการจูเนียร์ NBA หลังจากเข้าร่วมโครงการจูเนียร์ NBA แล้วปรากฏว่าทีมของเรามีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นผมได้นำแบบฝึกที่มีอยู่ในคู่มือแล้วก็ในชั่วโมงเรียนมาใช้กับเด็กๆเราซ้อมกันไม่กี่วันทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะในการแข่งขันของเด็กในทักษะในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลการคอนโทรลบอลการชุดบอลการส่งบอลหรือแม้กระทั่งการเล่นในระบบทีมผมมักสอดแทรกกติกาการแข่งขันแล้วก็เกมการแข่งขันเข้าไปพร้อมๆกันผมอยากให้เด็กเล่นกีฬาบาสเกตบอลอย่างมีความสุขแล้วก็สุจริตอนาคตของทีมผมฝันไว้ว่าอย่างไรผมคิดว่าเราน่าจะเป็นทีมอันดับหนึ่งหรือเป็นอันดับต้นๆของภาคใต้ได้ในระยะเวลาที่ไม่นานเนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนแล้วก็ชุมชนผู้ปกครองเป็นอย่างดีปัจจุบันเรามีนักกีฬาในสังกัดโรงเรียนสวนศรีวิทยาจำนวน30คนและในเปิดภาคเรียนหน้าเราจะมีนักกีฬาในโควต้าเข้ามาเพิ่มอีกนักกีฬาที่ผมคิดว่ามีความสำคัญที่สุดในทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสวนศรีวิทยาผมคิดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งปีกเนื่องจากผมชื่นชอบในการเล่นด้วยระบบการทำประตูในระยะไกลผมคิดว่ามันเป็นทางลัดที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาในตำแหน่งปีกของผมต้องยิงแม่นแล้วก็ทำคะแนนได้อย่างรวดเร็วนักกีฬา NBA ที่ชื่นชอบผมชอบไมเคิลจอร์แดนสมัยที่เล่นกับทีมชิคาโกบูลในความรู้สึกของผมไมเคิลจอร์แดนไม่ใช่นักกีฬาบาสเกตบอลที่เล่นเก่งเพียงอย่างเดียวแต่ไมเคิลจอร์แดนทำให้เกมบาสเกตบอลดูน่าสนใจแล้วก็ไมเคิลจอร์แดนทำให้เห็นว่าการเล่นบาสเกตบอลสามารถให้ความสุขกับคนดูได้ในหนึ่งวันผมมักเริ่มการซ้อมจากการที่ให้เด็กยืดกล้ามเนื้ออบอุ่นร่างกายและเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อก่อนเล่นเกมผมให้เด็กเล่นเกมบาสเกตบอล
จากการเริ่มต้นจากการเลี้ยงบอลการชุดบอลแล้วก็การทำคะแนนผมให้ความสำคัญกับผู้เล่นทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นในระดับเริ่มต้นหรือในระดับที่สามารถทำการแข่งขันได้ผมหวังว่าโครงการจูเดย์บีเอจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้สอนทุกคนได้รับความรู้และนำมาใช้กับเกมบาสเกตบอลของตัวเองได้แรงบันดาลใจของผมในเกมบาสเกตบอลก็คือคนดูผมอยากให้คนดูมีความสุขแล้วก็นักกีฬาของผมมีความสุขจุดมุ่งหมายของผมฝันว่าจะมีนักกีฬาในทีมของผมได้เล่นให้กับทีมชาติไทยหรือได้มีโอกาสได้แข่งขันในระดับสโมสรของประเทศสวัสดีค่ะชื่อนางสาววัฒนาเป็นจำนงอายุ16ปีสูง158น้ำหนัก49เรียนอยู่โรงเรียนสุนทรีวิทยาค่ะ เล่นบาสเกตบอลเพราะว่าชอบในกีฬานี้ค่ะกลัวไหมกับการเล่นบาสเกตบอลไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันเป็นเกมที่สนุกแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาตลอดค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นบาสเกตบอลคืออะไรช่วงเวลาที่ได้ลงในสนามจริงแล้วก็ได้เจอกับคู่แข่งที่เราไม่รู้จักค่ะความประทับใจที่สุดความประทับใจที่สุดคือเหมือนตอนที่เรากำลังแข่งกันเนี่ยต้องมีการประทับกันบ้างแต่พอจบเกมแล้วเราก็ได้เป็นเพื่อนกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่เราไม่รู้จักค่ะภูมิใจที่ได้ไปเล่นบาสเกตบอลที่โรงเรียนสุนทรีวิทยาค่ะสวัสดีครับผมนายจารุพงษ์แซ่ติ้นอายุ16ปีโรงเรียนสุนทรีวิทยาน้ำหนัก60ส่วนสูง173ครับเล่นตำแหน่งพอยการ์ดตำแหน่งชูตติ้งการ์ดครับก็ทำไมถึงอยากมาเล่นบาสก็มีรุ่นพี่แนะนำให้เล่นครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเล่นบาสก็คือเวลาที่ได้เล่นกับเพื่อนๆในสนามครับนักบาสในดวงใจก็คือไคลี่เออร์วิงครับเหตุผลที่ชอบก็คือเพราะว่าไคลี่เลี้ยงบอลคล่องยิงบอลแม่นครับอนาคตฝันไว้ว่ายังไงก็อยากติดทีมชาติครับสวัสดีครับผมเด็กชายศิริวิชัยนารมอายุ13ปีน้ำหนัก53ส่วนสูง163อยู่โรงเรียนสันศรีวิทยาครับเล่นตำแหน่งพอยการ์ดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเล่นบาสคือได้เล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ชูตได้ทำอะไรต่างๆมากมายครับส่วนนักบาสในส่วนนักบาสที่ผมชอบก็คือคาร์ดิโอวิ่งครับเขามีทักษะเลี้ยงบาสที่คล่องมากชูตแม่นแถมได้เล่นทีมชาติ USA ด้วยครับส่วนอนาคตในฝันของผมก็คือถ้าได้เล่นทีมชาติก็จะเล่นครับสวัสดีครับผมเด็กชายพงศ์อทรสุขชมครับอายุ15ปีครับส่วนสูง186ครับน้ำหนัก100กิโลกรัมครับทำไมถึงมาเล่นบาสก็เพราะว่ามีเพื่อนๆในห้องแล้วพี่ที่รู้จักชักชวนมาให้มาเล่นนะครับช่วงเวลาที่ผมชอบในการเล่นบาสก็คือตอนเลิกซ้อมครับได้นั่งแล้วผ่อนคลายครับคลายเครียดดีครับนักบาส NBA ดวงใจของผมนะครับก็คือเควินดูแรนต์นะของทีมโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ครับทำไมถึงชอบก็เขาดังได้สะใจครับเป้าหมายของสุดของการเล่นบาสเกตบอลของผมนะครับก่อนอื่นเลยก็รายการต่อไปกีฬาสปอนเซอร์บาสเกตบอลนะครับอยากเป็นแชมป์ยุครุ่น15ปีครับผมและอนาคตก็คงอยากจะเป็นทีมชาติครับสวัสดีครับผมเด็กชายจินตดาพรชูพันธ์อายุ13ปีครับส่วนสูง177ซมน้ำหนัก60กิโลกรัมครับปัจจุบันสถานศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสุนทรีวิทยาครับตำแหน่งที่เล่นตำแหน่ง power forward ครับทำไมถึงเป็นเล่นบาสเหรอครับเพราะได้หาเพื่อนได้เยอะๆไงครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเล่นบาสครับคือการได้ไปแข่งที่นครศรีธรรมราชครับการทำแต้มครั้งแรกถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ทำได้เรื่อย
นักบาสที่ผมชอบคือเลบอนเจมส์ครับเพราะว่าเขาคอร์สได้แหวกได้ยังได้จะชูได้ครับอนาคตผมฝันว่าอยากติดทีมชาติครับ